จนะคะกับผลงานหนังเรื่องล่าสุดของกงลี่นั่นเองค่ะกับเรื่อง Coming Home ติดตามกันเลยค่ะหลังจากที่เข้าฉายนอกสายประกวดที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ไปเมื่อปีที่แล้วและได้รับเลือกให้เข้าฉายในสาย Special Presentation Section ที่เทศกาลหนังโทรอนโตไปในปีที่แล้วเช่นกันล่าสุดนะคะหนังดราม่าสุดเข้มข้นเรื่อง Coming Home ซึ่งเป็นการกลับมาร่วมงานกันเป็นครั้งที่9ของผู้กำกับแดนมังกรจางอี้โหมและนักแสดงสาวเจ้าบทบาทกงลี่ก็ได้เข้าฉายในสหรัฐอเมริกาแบบจำกัดโรงไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับในแง่บวกจากแฟนหนังและนักวิจารณ์ชาวอเมริกันค่ะสำหรับหนังเรื่อง Coming Home นะคะกงลี่รับบทเป็นหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคสูญเสียความทรงจำที่ได้พบกับสามีที่เพิ่งออกจากคุกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีโดยกงลี่บอกว่าการรับบทเป็นตัวละครที่เป็นโรคความจำเสื่อมในหนังเรื่องนี้นั้นถือเป็นบทที่ท้าทายความสามารถทางการแสดงมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ส่วนการทำงานกับจางอี้โหมนั้นโดยปกติแล้วเธอจะอ่านบทอย่างละเอียดก่อนหลังจากนั้นก็จะมาคุยกันในเรื่องบทแต่หนังเรื่องนี้จางอี้โหมปล่อยให้เธอตีความคาแรคเตอร์ตัวละครอย่างเป็นอิสระโดยที่ไม่เข้ามาก้าวก่ายส่งผลให้กงลี่ได้มีโอกาสตีความและแสดงบทผู้หญิงความจำเสื่อมผ่านมุมมองของตัวเองแบบ 100%ภาพยนตร์แทบทุกเรื่องของจางอี้โหมจะถ่ายทอดชีวิตของชาวจีนที่ได้รับผลกระทบมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรมในสมัยเหมาเจ๋อตุงครองอำนาจในการบริหารประเทศซึ่งตัวละครหลักในเรื่อง Coming Home ก็ได้รับผลกระทบมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรมเช่นเดียวกันค่ะ其实合作关系都差不多的因为他从来也不会说太多的话完了对我的角色他也不会给我太多的那个ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็โด่งดังทั้งในเอเชียเองรวมถึงไปในระดับฮอลลีวูดด้วยครับผมค่ะอีกข่าวเรื่องอะไรจ๊ะอีกข่าวข้าปานะคะเป็นนักแสดงสาวชาวอินเดียจ้ะแต่ไม่ได้ดีแล้วเหรอแต่ไม่ได้เป็นเรื่องบอลลีวูดนะคะข้ามไปฝั่งอเมริกากับซีรีส์เรื่องนี้เลยควอนติโก้ค่ะนักแสดงสาวชาวอินเดียปริยันกาโชปราเริ่มสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกขึ้นไปอีกขั้นโดยการร่วมแสดงในซีรีส์แนวทริลเลอร์เรื่องควอนติโก้ของทางสถานีโทรทัศน์ ABC ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของ FBI เลือดใหม่ที่เข้ามาฝึกการเป็น FBI ฝึกหัดพร้อมกันที่ศูนย์ฝึกนะคะ FBI Training Academy ในเมืองควอนติโก้รัฐเวอร์จิเนียโดยปริยันกาโชปราสวมบทเป็นอเล็กซ์พาริชซึ่งเป็นตัวละครหลักที่แอบไปมีความสัมพันธ์กับ FBI หนุ่มอีก